วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลักโฆษกเพื่อไทยหมอธีรวัตรรุมยำสูตรผสมวัคซีนซิโนแวคตามด้วยแอสตราเท่ากับแอสตราเข็มเดียวโฆษกเพื่อไทยถามสูตรวัคซีนใหม่หากผิดพลาดชีวิตประชาชนใครรับผิดชอบคนไม่ใช่หนูทดลองย้ำรัฐควรเร่งแจกราพิดเทสหมอธีรวัตรเผยเรื่องคำไม่ออกฉีดซิโนแวคตามด้วยแอสตราอาจเหมือนได้แอสตราเข็มเดียวนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่รัฐมีแนวคิดฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดเข็มที่1เป็นซิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาว่าหากรัฐตัดสินใจใช้วิธีการนี้ถ้ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับประชาชนรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะประชาชนไม่ใช่หนูทดลองของพวกท่านและหากรัฐปรับการฉีดตามวิธีการนี้เท่ากับว่ารัฐยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้แต่รัฐบาลไม่ระงับการสั่งซื้อกลับเพิ่มจำนวนวัคซีนดังกล่าวทำให้ประเทศต้องสูญเสียเงินไปอีกกว่า 6,000 ล้านบาทส่วนกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง Rapid Antigen Test ว่าถือเป็นข่าวดีบนข่าวร้ายของประชาชนที่จะสามารถเข้าถึงชุดตรวจได้แต่ปัจจุบันราคาขายปลีกชุดตรวจดังกล่าวในท้องตลาดสูงมากเกือบชุดละ500บาทซึ่งประชาชนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากซึ่งไม่มีเงินแม้จับประทังชีวิตคงไม่สามารถเข้าถึงได้จึงอยากให้สบค.นำงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้ในส่วนของการใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์การแพทย์มาจัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตนเองและส่งให้ประชาชนถึงบ้านโดยใช้ระบบการส่งไปรษณีย์ของไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงรับเชื้อจากการต่อคิวเพื่อเข้ารับการตรวจเชื้อตามภาพที่ปรากฏในสื่ออย่างที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นอกจากนี้หากรัฐจะอนุญาตให้เอกชนขายRapid Antigen Testในเชิงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ควรใช้กลไกของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการออกประกาศกำหนดเพดานราคาจำหน่ายชุดตรวจเชื้อด้วยตนเองอย่างเร่งด่วนและให้มีผลทันทีหรือลดภาษีการนำเข้าชุดตรวจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่เป็นธรรมเอื้อต่อการตรวจหาเชื้อที่ครอบคลุมมากที่สุดโดยอย่าปล่อยให้มีใครฉกฉวยโอกาสนี้หากินบนความเดือดร้อนบนความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในยุคพลเอกประยุทธ์วัคซีนถูกตั้งคำถามชุดตรวจฟรีเข้าถึงยากอย่าให้วิกฤตครั้งนี้กลายเป็นโอกาสของการทำนาบนหลังคนสงสารประชาชนเถอะค่ะนางสาวอรุณีกล่าวด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ธีรวัตรเหมจุฑาถึงกรณีการเสนอฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อระบุว่าเป็นเรื่องหันษาที่ขบขันไม่ออกสำหรับคนด่านหน้าที่ต้องเจอคนไข้จริงๆทุกวันที่เราต้องการขณะนี้คือเข็มที่3เช่นแอสตราหรือไฟเซอร์โมเดอร์นาถ้ามาทันเพราะขณะนี้ภูมิหดหายไปเกือบหมดแล้วและกลายเป็นผู้แพร่เชื้ออย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่ป้องกันตัวตามปกติหน้ากาก2ชั้นล้างมือแต่ต้องดูคนไข้วันละ10คนโดยคนไข้มาด้วยโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิดแต่แฝงโควิดมาโดยไม่รู้ตัวพลาดพลั้งเสียทีเลยติดไปด้วยการใช้ซิโนแวคเข็มแรกและตามด้วยแอสตราอาจเป็นเหมือนได้แอสตราเข็มเดียวเพราะซิโนแวคออกแบบมาให้ฉีด2เข็มจึงจะได้ผลส่วนแอสตราไฟเซอร์โมเดอร์นาแม้ฉีดเข็มเดียวก็แสดงประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้บ้างแล้วการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอจำนวนและมีประสิทธิภาพและสามารถตามต่อได้เมื่อภูมิลดลงเป็นหัวใจสำคัญร่วมกับการรักษาวินัยสูงสุดและการคัดกรองทั่วทุกตัวคนตามด้วยการแยกตัวทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ